ือเปิดผลการสื่อสารทางออนไลน์ของสังคมไทยตลอดปี2566พร้อมจัดเสวนาทำอย่างไรการสื่อสารออนไลน์จึงมีบทบาทในการขับเคลื่อนทางสังคมจากผลศึกษาการสื่อสารทางออนไลน์ของสังคมไทยตลอดปี2566กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดกิจกรรมเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อระดมบทวิเคราะห์และข้อเสนอจากผู้ข้ามวอร์ดในงานการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริหารแพลตฟอร์มยอดนิยมสื่อออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักนักขับเคลื่อนวาระทางสังคมและนักวิชาการจากโครงการไทยมีเดียแลบหัวข้อทำอย่างไรการสื่อสารออนไลน์จึงมีบทบาทในการขับเคลื่อนทางสังคมจัดงานที่เรารายงานผลการวิจัยนะครับของโครงการ Media Alert นะครับซึ่งเป็นโครงการติดตามสถานการณ์สื่อนะครับของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งเราก็ทำร่วมกับทางบริษัทไวซ์ไซส์โดยข้อมูลสถานการณ์สื่อที่เราค้นพบนะฮะเราก็พบถึงความสำคัญนะครับของผู้ผลิตสื่อที่เป็นบุคคลธรรมดานะเราเรียกว่าเป็นuser generated content นะฮะก็คือการที่เป็นเนื้อหาสื่อที่ผลิตโดยประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งสามารถที่จะสร้างการมีส่วนร่วมนะสร้าง engagement นะฮะได้มากมายในหลายหมวดหลายประเภทเลยนะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นหมุดหมายนะที่แสดงให้เห็นว่าโลกในการสื่อสารออนไลน์เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับนะไม่ใช่เป็นโลกของสื่อมวลชนอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เป็นโลกขององค์กรสถาบันอย่างเดียวนะครับแต่ว่าผู้ชมผู้ฟังนะทุกคนที่สามารถที่จะผลิตสื่อได้ด้วยเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทสำคัญนะครับในการผลักดันเนื้อหาสาธารณะนะฮะเนื้อหาเชิงสังคมการเมืองนะครับเนื้อหาบันเทิงนะหรือประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องในสังคมนะฉะนั้นในการที่เรามีการเสวนาร่วมกันนะครับนะจากทั้งกลุ่มนักวิชาการจากทั้งกลุ่มนะองค์กรสื่อนะภาคสาธารณะนะครับภาคการพัฒนาสังคมตลอดจนนะตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยเราก็ได้เห็นประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับความสนใจนะครับในการที่จะรวมพลังในการแก้ไขปัญหานะครับทางสังคมรวมถึงในการที่จะสร้างให้พื้นที่การสื่อสารออนไลน์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเจตนารมณ์แล้วก็เป็นเป้าประสงค์นะครับของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับที่จะใช้สื่อในการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาสังคมแล้วก็สร้างพื้นที่สื่อนะซึ่งมีความปลอดภัยนะครับเหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ประชาชนทุกกลุ่มครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเนี่ยเรามีการจัดงานนะครับในเชิงวิชาการแบบนี้นะครับตลอดทั้งปีนะครับนะสำหรับ Media Alert เองเนี่ยเป็นการติดตามสถานการณ์สื่อถ้าจำกันได้เมื่อ2ปีที่แล้วเราทำเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารในโลกโทรทัศน์นะครับว่าเป็นอย่างไรมีเนื้อหาอะไรที่มีการสื่อสารกันนะในปีนี้เราก็วิเคราะห์สถานการณ์ของปีที่แล้วนะครับนะแต่ว่าเป็นสถานการณ์ของโลกออนไลน์นะมันเป็นการสะท้อนครับให้เห็นว่านะโลกปัจจุบันของการสื่อสารพัฒนาไปอย่างไรนะและมีมิติใหม่ๆอะไรที่เกิดขึ้นนะเพื่อที่จะช่วยในการนะแสดงถึงแนวทางนะให้กับภาคสื่อมวลชนให้กับภาควิชาการตลอดจนภาคสังคมนะประชาชนทั่วไปได้มองเห็นทิศทางนะครับแล้วก็สามารถที่จะนะพัฒนานะพื้นที่สื่อนิเวศสื่อให้มีความปลอดภัยนะร่วมกันนะครับหัวข้อที่เสวนาเนี่ยเราเน้นในเรื่องการใช้พื้นที่สื่อออนไลน์ในการขับเคลื่อนสังคมนะเราเห็นถึงนะประเด็นที่มี engagement สูงๆนะอย่างเช่นเนื้อหาที่ข่าวการเมืองเนี่ยนะซึ่งปรากฏว่าหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่ขับเคลื่อนก็เป็นเนื้อหาที่คนทั่วไปนะประชาชนทั่วไปนะร่วมกันผลิตร่วมกันเผยแพร่นะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเหล่านี้เราก็จะเห็นได้ว่าภาคประชาสังคมภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดและก็มีอิทธิพลต่อทิศทางของความคิดเห็นสาธารณะนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นรากฐานสำคัญนะครับของสังคมประชาธิปไตยเราสามารถใช้ประโยชน์นะครับจากการขับเคลื่อนของภาคประชาชนเหล่านี้นะครับในการไปแก้ไขปัญหาต่างๆของสังคมได้มากขึ้นต่อไปความคาดหวังเนี่ยผมมองว่าการเสวนาครั้งนี้เป็นก้าวหนึ่งนะฮะเป็นก้าวแรกนะที่เราจะนำไปผ
ลักดันนะครับให้เกิดการตระหนักรู้นะฮะแล้วก็เกิดพฤติกรรมที่จะมาร่วมกันในการที่จะรวมพลังของผู้สื่อสารบนโลกออนไลน์นะครับให้ไปแก้ปัญหาอันตรายต่างๆนะบนโลกอินเทอร์เน็ตนะอย่างที่เมื่อกี้คุยกันไปในห้องนะฮะว่าพื้นที่ออนไลน์อาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชนนะเสมอไปนะทำอย่างไรเราจะรวมพลังของนะคนที่ผลิตคอนเทนต์ต่างๆนะเพื่อมาแก้ปัญหาเหล่านี้นะทำยังไงจึงจะรวมพลังของผู้ที่ผลิตคอนเทนต์นะเพื่อมาแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ปัญหา call center ต่างๆนะครับนะรวมถึงมาขับเคลื่อนประเด็นเชิงสังคมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะการสร้างจริยธรรมจรรยาบรรณนะครับของสื่อนะฮะแล้วก็ของผู้ผลิตสื่อนะการสร้างการรู้เท่าทันสื่อนะตลอดจนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะปัญหาด้านสุขภาพหรือประเด็นต่างๆนะฮะซึ่งเป็นผลกระทบจากสื่ออ๋อครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับนะลองติดตามนะครับนะผลงานวิจัยนะครับของ Media Alert นะครับได้ที่ Facebook Fanpage นะฮะ Media Alert นะครับนะหรือที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับนะเราก็เป็นโครงการที่พยายามจะสะท้อนให้เห็นทิศทางให้เห็นแนวทางการพัฒนาของสื่อนะครับเพื่อให้รู้เท่าทันสื่อแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆนะครับนะป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับนะแล้วก็ทำให้ทุกครอบครัวนะครับทุกชุมชนทุกสังคมเนี่ยนะครับนะมาร่วมกันในการสร้างนะระบบของสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไปครับ